มาพร้อมไหมพี่ติไปค่ะไปไหนมาสิเริ่มพี่วัดกับเริ่มมาจากฟิลิปปินส์เป็นยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตก็เมื่อคืนนี้คอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์ก็มีความสุขนะครับแล้วก็อิงฟ้าเองเนี่ยก็ใส่เต็มร้อยนะฮะอิงฟ้าก็จะมีอะไรที่แบบทุกๆครั้งที่ทำให้คนหรือแฟนคลับเนี่ยได้ดูซ้ำๆแล้วมันไม่เบื่อเมื่อคืนน้องก็มาในแนวเซ็กซี่มากๆนะฮะเซ็กซี่จนแอบน่ากลัวนะครับถามว่าแฟนคลับเยอะไหมก็เยอะนะครับเกือบเต็มฮอลล์ทั้งหมดประมาณ 1,700 คนนะครับอาจจะไม่เต็ม 100% แต่ว่าเราก็ภูมิใจนะครับว่าเราใช้ฮอลล์ที่ดีที่สุดนะครับก็มันเป็นนิวพอร์ตเป็นเทียเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในมะนิลาแล้วก็ทันสมัยที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนคอนเวนชั่นแต่มันเป็นเทียเตอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็ดีใจแล้วก็เขาก็พยายามติดต่องานต่อก็คือว่าอยากให้กลับไปโชว์อีกครั้งนึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนวันวาเลนไทน์แต่เราก็ยังไม่ได้ตอบตกลงนะครับเพราะว่าต้องเช็คคิวงานก่อนครับแต่จริงๆโชว์แล้วแต่ประเทศไม่เหมือนกันเลยประมาณ 50% เหมือนกันแต่อีก 50% จะเปลี่ยนไปอย่างเช่นวีคเอนด์หน้าจะไปที่กัมพูชาก็จะเปลี่ยนเพลงสากลเกือบทั้งหมดนะฮะแล้วก็จะร้องเพลงท้องถิ่นเป็นกัมพูชาด้วยนะครับโดยเมนหลักๆแล้วเนี่ยประมาณ 50% คือเพลงเดิมอีก 50% จะเป็นเพลงใหม่ในทุกประเทศครับก็วันที่2ธันวาคมก็ที่นะครับนาบะเทียเตอร์นะนากาเวอร์นะฮะ2 ทุ่มตรงนะครับก็จะเป็น The Grand Concert นะครับ In Far Light in Cambodia อีกครั้งนึงในวันที่2ครับพี่นาวรู้สึกไงพอคอนเสิร์ตอินฟ้าจบยังไม่ทันใดชุดนั้นก็ออกมาทุกคนก็ฮือฮามากแบบโอ้โหชุดโป๊ะเรียกว่าสีดำสีดำอันนี้เป็นชุดตัดใหม่แล้วออกแบบให้เฉพาะไม่ใช่ชุดอย่างเดียวก้มลงไปดูรองเท้าด้วยรองเท้าก็เป็นรองเท้าใหม่ที่ดีไซน์ออกมาโดยเฉพาะนะฮะซึ่งประโยคแรกที่ผมถามคือไหวไหมคือชุดจะไหวแต่รองเท้าลองไปดูกันนะครับรองเท้ายากมากในการเต้นเพราะว่าส้นแหลมมากแล้วก็แพลตฟอร์มข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้แบบเต็มแผ่นมันเป็นแพลตฟอร์มที่แหลมเพราะฉะนั้นมันเหมือนยืนอยู่บนก้อนไม้แหลมๆอ่ะนะฮะแล้วก็ส้นก็แหลมมากแต่ว่าสามารถเล่นได้ทั้งโชว์ก็ถือว่าเก่งนะครับแล้วก็ตัวน้องเองก็ซัพพอร์ตชุดได้ดีชุดมาแนวนี้แล้วทำยังไงให้มันดูแบบไม่น่าเกลียดมันกลายเป็นสตาร์ที่แบบออกเซ็กซี่เมื่อคืนนี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากชุดนี้แล้วก็ไวรัลค่อนข้างเยอะครับเป็นยังไงบ้างการลงทุนกับชุดนี้การลงทุนในโชว์ในชุดทุกโชว์นะฮะต้องบอกนิดนึงว่าภายใต้บริษัท Miss Grand International จำกัดมหาชนเนี่ยนะฮะเราได้กำไรจากการทำโชว์ทุกประเทศอยู่แล้วมากหรือน้อยนะครับก็บอกเลยว่าเราไม่เคยขาดทุนเราไม่เคยผิดหวังเรื่องการทำรายได้ทุกโชว์ของเรากำไรหมดทุกโชว์ครับเมื่อคืนก็ได้รายได้มหาศาลเพราะว่าบัตร แพงสุดเนี่ยก็มีคนซื้อเยอะประมาณเป็นเงิน US ดอลลาร์ประมาณ300 เหรียญนะครับเป็นเงินบาทก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับแล้วเราก็ขายราคานี้ทุกเมืองทุกประเทศนะฮะซึ่งตอนนี้กัมพูชาก็บัตรไปเยอะมากแล้วเช่นเดียวกันครับโอเคเนาะขอบคุณครับไม่มีคดีไม่มีคดีอะไรเรื่องอะไรเรื่องที่มันไลฟ์มา2-3 วันที่ผ่านมาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงอาทิตย์ที่แล้วเรื่องใครฮะกับชาลอเรื่องชาลอเรื่องลูกสาวครับลูกสาวยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยคุยกันอยู่ฮะแต่เห็นบอกว่าเขาไปตักเตือนเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าเรียกอ๋อตักเตือนทันทีตอนวันนั้นก็คือวันรุ่งขึ้นก็ตักเตือนทันทีแต่ว่าเรียกเข้าไปไม่ทันเพราะเนื่องจากน้องมีงานต่างจังหวัดก็เลยโทรหามือถือของแชมป์แล้วเปิดสปีกเกอร์ในออฟฟิศให้ทุกคนในออฟฟิศได้ฟังด้วยแล้วก็น้องแล้วก็คนที่อยู่กับน้องได้ฟังด้วยก็ตำหนิไปค่อนข้างเยอะว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำและไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันก็ชัดเจนล่ะครับมันบางคนบอกว่าทำไมไปยุ่งเรื่องส่วนตัวเขามันเป็นเสรีภาพ แต่ผมอยากอธิบายว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าอะไรควรต้องทำหรือไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะพูดถึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยเขาก็ทำได้แต่ว่าก็ต้องย้ำอีกทีนึงนะครับว่าถ้าทำเรื่องส่วนตัวบางเรื่องไปแล้วงานมันหดหายไปคุณก็ต้องยอมรับสภาพด้วย เราเป็นคนตรงๆเราก็จะบอกว่าถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้สำคัญกว่าสิ่งนี้แล้วมันมีผลกระทบอ่ะคุณยอมรับมันเราก็แฮปปี้เราก็ยินดีที่จะซื้อผ้าอ้อมเด็กให้นะฮะแล้วก็ของใช้เด็กอ่อนนะฮะเราก็พูดไปแล้วนะก็พูดไปแล้วนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากเป็นสตาร์ดวงใหญ่คุณอยากมีเงินเยอะๆคุณอยากแบบมีความโด่งดังยังไปอีกไกลแสนไกลคุณก็ต้องดูเส้นทางชีวิตของคุณให้ดีว่าเส้นทางของคุณควรจะเดินแบบไหนนะครับอันนี้ก็เราก็เตือนอยู่นะครับตอนนี้ยังก็ได้แต่ตักเตือนอย่างเดียวครับยังไม่ได้เรียกน้องกลับว่าวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะขอคิวแล้วเรียกน้องเข้าไปที่ออฟฟิศทำข้อตกลงที่เป็นการมากขึ้นนะครับแต่ว่าต้องยืนยันว่ามันไม่ใช่แฟนหรอกครับ
ต่มันเป็นการเหมือนกับเป็นการปาร์ตี้กันนะครับพูดง่ายๆว่าตอนนี้น้องเข้าโหมดนักแสดงอยู่กับกอง เพื่อนของกองกองของเพื่อนมันก็จะไปกองรวมๆกันนะฮะมันก็มีเพื่อนมากขึ้นในนักแสดงที่แสดงด้วยกันเราเพิ่งปิดกล้องเพื่อนคนนี้ก็มีเป็นเพื่อนกับคนนี้ไปเที่ยวมันก็ไปด้วยกันแล้วมันก็เลยไปเรื่อยๆภาพมันก็เลยออกมาค่อนข้างที่จะหวือหวาสักนิดหนึ่งพี่น้องตรงๆลูกดื้อไหมครับดื้อมากครับก็บางทีตั้งแต่เกิดเรื่องมาถึงตอนนี้รู้สึกเฉยๆแบบรู้สึกถอดใจอันนี้ก็พูดตรงๆฮะถอดใจนิดนึงอันนี้เรื่องพูดเรื่องจริงไอ้ถอดใจในความหมายของพี่นวัดคือยังไงครับเบื่อก็คือเบื่อที่จะบอกโอ้มานั่งคุยกันเรื่องเดิมๆแล้วก็เบื่อว่าเอาตกลงจะเอายังไงเพราะว่าเราสร้างมูลค่าแต่คุณจะไม่เอามูลค่ามันก็คุณมองไม่ออกหรือว่าอะไรควรทำไม่ควรทำแล้วก็แบบอันนี้มันหลุดออกไปได้ยังไงแล้วก็ก่อนที่จะหลุดออกไปได้ไงคือจะมาสนุกสนานอะไรกันมากมายบอกในภาพมันมีหลายคนนะอะไรเงี้ยแบบเล่นกีตาร์ก็มีกันตั้งหลายคนแต่ว่าเอิญว่าหนูเล่นกันอยู่หนูเล่นเซลฟี่กันอยู่แค่นี้ก็มันก็ไม่ควรจะทำนะฮะก็ไม่ควรจะทำไม่ใช่เป็นไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับน้องตรงนี้ที่ต้องวัดอ๋อไม่ใช่ครั้งแรกครับครั้งที่3แล้วฮะเรื่องความที่จะเป็นครั้งต่อไปก็เตือนทุกครั้งครับครั้งที่3ผู้บริหารเราก็ถึงบอกไงครับว่าเดี๋ยวจะเรียกเข้าออฟฟิศเพราะว่าอย่างไปทำงานด้วยกันครั้งนี้อยู่ด้วยกัน3วันก็ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยแล้วมันไม่ตึงเครียดหรอครับในตำแหน่งการงานเขาเข้าหน้าผมไม่ติดอยู่แล้วอันที่พูดเรื่องจริงครับอันนี้ผมพูดตรงๆก็ยังไม่มี conversation ใดๆที่เกี่ยวข้องกันได้แค่แบบงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ระยักหน้าแล้วก็อันนี้ทำงานไปก่อนก็เห็นเขาพูดเมื่อคืนนี้บนเวทีครั้งแรกที่พูดถึงผมนะฮะผมก็นั่งฟังอยู่ข้างล่างนะฮะหลังจากที่ผมพูดถึงเขาเมื่อ 4-5 วัน4วันที่แล้วก็เขายังไม่พูดถึงผมก็พูดเมื่อคืนนี้ว่าขอโทษอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดื้อไปบ้างนะฮะแต่มันจะมากไปกว่านี้ไม่ได้อันนี้พูดตรงๆนะครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกเราเหนื่อยแล้วเราก็ล้าในการที่แบบอยากทำหรือไม่อยากทำมองว่าพี่นวัดก็ยังให้โอกาสน้องก็จริงๆแล้วว่าน้องยังทำอะไรได้อีกเยอะให้โอกาสไหมก็ให้โอกาสนะครับแต่ถามว่ามันต้องเรียกมาคุยกันเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วล่ะนะครับว่าเราจะต้องตกลงกันนอกจากวาจาแล้วลายลักษณ์อักษรเราต้องทำอะไรกันขออนุญาตเลยครับในลักษณ์นี่คือห้ามมีแฟนไม่ครับไม่ฮะก็คือเราต้องตกลงกันว่ามันจะต้องไม่เกิดอะไรที่มันแบบทำให้คนแบบสับสนแล้วทำให้แบรนด์ที่เราปั้นอยู่อ่ะมันเกิดการสั่นสะเทือนแล้วก็ต้องเห็นใจพรีเซนเตอร์สินค้าด้วยแล้วก็งานด้วยหลายๆงานนะครับก็คุยกันหลายครั้งแล้วครั้งนี้ก็คงจะต้องให้แผนกที่ออฟฟิศก็ช่วยดูแลด้วยทางเรื่องของบริบทที่ชัดเจนมากขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับมีครับก็เลยเป็นเรื่องปกติฮะก็ตอนนี้เราก็ไม่ค่อยอยากรับงานไงเราก็เบื่อที่มาในส่วนหลุดมาได้ยังไงที่แบบจะทราบเลยภาพหลุดน้องเป็นคนถ่ายเองสตอรี่เองนะนักเลงพอเฉพาะโครสเฟนนะมีไม่กี่คนในนั้นก็ผู้ต้องหาก็อยู่ไม่มีโครสเฟนเขาไม่เอาผมไว้หรอกครับจริงด้วยความที่หลายคนมองว่าพี่นวัดก็คือสามารถสืบได้ว่าใครยังไงตรงนี้รู้แต่เราไม่อยากพูดละกันรู้ด้วยว่าใครเอามาเอ้ามันก็นวัดนะแต่ไม่เป็นไรครับยังไงหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อใช่ไหมสุภาษิตโบราณก็ใครที่ทำอะไรประหลาดๆก็อย่าทำอีกนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่คุณคิดว่ามันไม่ใหญ่แต่ว่าบังเอิญว่าออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเดือดร้อนคนอื่นด้วยแล้วก็เดือดร้อนภาพลักษณ์ด้วยก็อย่าทำกันการที่น้องพูดเวทีวันเมื่อวานพี่นวัดรู้สึกยังไงบ้างครับก็ยังดีนะครับที่ยังรู้สึกตัวว่าเป็นคนดื้อแล้วก็ซ้ำๆซากๆแต่ถามว่าอายุก็ไม่น้อยแล้วนะฮะปีนี้ก็ย่าง24แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางในการเติบโตมันต้องใช้สติใช้สมองต้องรู้ว่าต้องเลือกอะไรนะฮะเราจะมานั่งเราอยากอยู่บนภัตตาคารเลือกอาหารที่ดีที่สุดแต่เราก็ยังพยายามไปกินแบบบัฟเฟ่มาก่อนเละเทะไปหมดมันชีวิตมันจะไม่สมบูรณ์นะฮะถ้าเป็นศิลปินผมไม่แนะนำให้มีครับโดยปกติอย่างอิงฟ้าอย่างชาร์ลอตอย่างสแน็คไผ่หลิวอะไรเงี้ยผมไม่แนะนำให้มีนาอย่างเงี้ยคือถ้าจะมีก็ได้นะครับเดินมาบอกดีๆแล้วก็เราก็ต้องลดงานลงเพราะเราไม่อยากให้ลูกค้าคาดหวังเพราะลูกค้าจะคาดหวังเสมอที่ทำงานกับน้องว่าน้องจะต้องเป็นคนสดใสร่าเริงเป็นโสดอันนี้คือโจทย์ของสินค้าทั่วๆไปอยู่แล้ว 80% เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทำงานกับคนหมู่มากเราก็ต้องเสิร์ฟเขาในบริบทแบบนี้
แต่ถ้าคุณจะเลือกมีครอบครัวก็ต้องไปถามน้ำพัชรพรฮะแต่งงานเรียบร้อยครับอันนั้นคือเรื่องแล้วก็ใส่ซองให้เรียบร้อยเลือกได้ครับใครว่าเลือกไม่ได้เลือกได้ฮะอันนี้ก็คือแจ้งให้ทราบมีแกนทุกคนอื่นที่จะมาสมัครก็ทุกคนครับถ้าจะเลือกแต่งงานเนี่ยได้มงแล้วจะแต่งงานหรือจะได้ตำแหน่งหรือได้อนาคตจะแต่งงานแต่งได้เดินมาบอกดีๆเดี๋ยวใส่ซองให้นะฮะแล้วก็หยุดรับงานให้แล้วก็หยุดรับงานให้หยุดรับงานให้ก็คือเราจะไปวุ่นวายกับอะไรกับคนที่เขาจะไปมีครอบครัวก็ให้เขามีครอบครัวให้เขาสมบูรณ์แบบนะฮะคนที่มีครอบครัวแล้วผมว่าเขาก็ต้องโฟกัสครอบครัวใครก็จะมาวุ่นวายมากมายในชีวิตแบบนี้โดยเฉพาะคนหนุ่มคนสาวนะฮะก็คือมีความรักได้แต่คนจะรอให้เวลาเหมาะสมกว่านี้มีได้ครับเป็นเรื่องส่วนตัวหลายคนเอาไปอ้างว่าผมมาเด็ดการบ้างคุณไม่เข้าใจหรอกครับว่าเวลาเขารับสมัครอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเพศชายต้องสูงเท่าไหร่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วคุณลองไปเถียงกันสิครับว่าไม่เกณฑ์จะไปอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าลักษณะเฉพาะที่เรารีเควสคุณต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าคุณจะทำอะไรเรื่องส่วนตัวของคุณคุณจะลาออกลาได้ครับนะไม่มีปัญหาเลยเราไม่ว่ากันแต่ว่าคุณอย่าจับปลาไหลมืองานก็จะเอาดังก็อยากดังเงินก็อยากได้นะฮะเอนจอยจะมีฟงมีแฟนอีกมันทำไม่ได้หรอครับในชีวิตจริงคนเราทำไม่ได้ทำให้เราสมัครปีหน้าจะต้องเพิ่มกฎอันนี้เข้าไปไหมครับไม่หรอกครับผมว่าพูดกันก็น่าจะเข้าใจนะฮะแต่ว่าไม่เข้าใจก็พูดกันบ่อยๆหน่อยเอาเป็นว่าใครอยากเจริญเร็วก็ปฏิบัติมาใครอยากเจริญช้าก็พักไปก่อนโอเคนะฮะขอบคุณนะครับ